นี่นะพี่น้องนะก็เริ่มเป็นหูเป็นหางมาแล้วโอ้เนาะลูกเพิ่นตื่นนะพี่น้องเนาะอ้าวเอาเกิบมาให้อันลูกนั่งหยัด2คนล่ะสบายดีและสวัสดีบรรดาพ่อแม่พี่น้องสุภุสุคนอีกเซนเก่าเซนเคยเนาะก็ตอนนี้เฮากำลังสิเดินทางไปเบิ่งการสร้างเฮือนของนางหยัดว่าไปฮอดไสแล้วตอนนี้เป็นมือที่3นะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่ามือทําอิฐหันเฮาไปสร้างแล้วแล้วหน่อยนึงแล้วก็มามือที่2หันฝนตกหนักเนาะบ่สามารถดําเนินการสร้างเฮือนหันได้ก็เลยได้พักไปมือนึงแล้วก็ตอนนี้เป็นมือที่3เนาะพี่น้องที่ว่าเฮาเริ่มสร้างเฮือนเริ่มลงมือสร้างหันมาได้เป็นมือที่3มื้อนี้ก็ยังบ่ทันฮู้ว่ามันสิไปฮอดไสเดียวเฮาไปเบิ่งอยู่พุ่นพร้อมๆกันเนาะพี่น้องเนาะว่ามันสิไปฮอดไสแล้วแล้วก็มื้อนั้นเนาะพอดีเฮาไปแล้วก็ลูกเพิ่นเนาะบ่มีเกิบไสแล้วก็ไปลิ้นน้ําแม่เพิ่นก็เลยว่าเย็บหนามมื้อนี้เฮาก็เลยซื้อเกิบมาให้ลูกเพิ่นผู้ละคู่เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเฮาเอาไปให้เพิ่นอยู่พุ่นเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็เฮือนเพิ่นสิได้หลายหรือว่าได้น้อยซ้ําได้ก็เตรียมไปเบิ่งพร้อมๆกันเนาะพี่น้องเนาะโอเคนะท่านผู้ชมตอนนี้เฮาก็มาฮอดที่สถานที่ตั้งเฮือนเป็นที่พ้อยเนาะกะมื้อนี้พิเศษกว่าทุกๆมื้อเนาะพี่น้องเพราะว่านายสร้างเพิ่นเอารถมา2คันเอารถอีแต็ก2คันเนาะมาตั้งไม้มามื้อนี้หลายเนาะพี่น้องหลายกว่าทุกๆมื้อเนาะเดี๋ยวเฮาเข้าไปเบิ่งอยู่ทางในพุ่นพร้อมๆกันเลยเนาะพี่น้องเนาะว่าตอนนี้มันไปฮอดไสแล้วเพิ่นก็เห็นอยู่ทางหลังพุ่นแหละเนาะคร่าวๆแล้วพี่น้องเดี๋ยวเฮาเข้าไปเบิ่งทางในนํากันเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็เริ่มเป็นฮูบเป็นหางแล้วเนาะอยู่ไกลๆนี่เห็นกับพี่น้องเนาะเป็นรุ่นนํากันพี่น้องเออไปอีแม่เออหอกนะนี่นะพี่น้องเนาะก็เริ่มเป็นฮูบเป็นหางมาแล้วก็หลายๆอย่างกันแล้วแล้วเนาะพี่น้องเนาะนี่ตอนนี้ก็เริ่มไซไม้คางนี่เป็นชีเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องเนาะแต่ยังบ่ทันได้แล้วหมดเธอสําหรับไม้คางแล้วก็ทั้งในช่างเพิ่นก็พุ่นเนาะขึ้นเมื่อทั้งเทิงพี่น้องเฮ็ดแปะมันเนาะตอนนี้คือเฮ็ดแปะเฮ็ดหลังคานี่แหละแต่ก็ยังบ่ทันได้แล้วเนาะพี่น้องก็ให้เบิ่งกันหลายๆมุมเนาะนี่ไม้บ่ยักงามเนาะพี่น้องเนาะสําหรับเพื่อนหลังนี้ไม้เหลี่ยมนี่ค่อนข้างที่ว่ายักคดหน่อยนึงแต่ก็พอใส่ได้อยู่เนาะนี่เนาะก็เริ่มเป็นรูปเป็นหางมาแล้วเนาะพี่น้องเนาะตัวนี้นี่สิเป็นเฮือนครัวเนาะพี่น้องเนาะตัวนี้นี่สิเป็นเฮือนครัวแล้วก็ส่วนตัวนี้สิเป็นเฮือนใหญ่พี่น้องนะก็เริ่มเป็นรูปเป็นหางแล้วพี่น้องเดี๋ยวเฮาเข้าไปเบิ่งไกลๆนะพี่น้องเนาะนี่ตัวนี้นี่สิเป็นเฮือนครัวเนาะพี่น้องตัวนี้ทั้งนี้นี่สิเป็นเฮือนครัวแล้วก็ส่วนทั้งนั้นก็สิเป็นบ่อนนั่งลิ้นบ่อนนั่นเนาะเฮ็ดคันใดกายแล้วก็ขึ้นมาไว้สําหรับเป็นบ่อนนั่งลิ้นนั่งนั่นแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้นี่สิเป็นเฮือนนอนนะพี่น้องนี่นะนี่ตัวนี้นี่สิเป็นเฮือนนอนพี่น้องขนาดเนาะจากนี่มาหานี่เนาะก็คือ3เมตรแล้วก็จากนี่เนาะจากเบื้องนี้ไปหาเบื้องพุ่น5เมตรนะพี่น้องแล้วก็ตัวนี้สําหรับเพื่อนครัวนี่ก็คือจากนี้เนาะจากเสาตัวนี้มาหาเสาตัวนี้ก็คือ2เมตรนะพี่น้องเพียงพอเนาะสําหรับเพื่อนครัวทั้งหมดนี่เฮือนตัวนี้เนาะก็คือเป็น5เมตรคูณ5เมตรนะพี่น้องเนาะเพิ่นนายสร้างเพิ่นก็กําลังเฮ็ดเวียกอยู่เทิงพุ่นเนาะพี่น้องเนาะยังบ่ทันได้แล้วเนาะประมาณมืออื่นนี่ก็บางทีอาจสิได้เริ่มมุ้งเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็ให้เบิ่งกันหลายๆมุมเนาะพี่น้องเนาะสูงพี่น้องเฮือนหลังนี่นะสูงๆเลยแหละเนาะ
พุ่นนี่เนาะอันนี้ก็คือเป็นทางด่านหลังเฮือนพี่น้องโอ้โถยังบ่ทันได้แล้วเนาะตอนนี้ก็ทางในสร้างเพิ่นกำลังอันนั้นแหละนี่กำลังแทกำลังนั่นแล้วก็สิไซเป็นไม้ตัวนี้เนาะไม้เขาเจ้าเอิ้นไม้มันยังโหละไม้ที่ว่าสิเอาสังกะสีตอกแซ่หั่นน่ะเขาเจ้าเอิ้นไม้มันยังโหละแต่ว่าบ่าวดำนี่มักเอิ้นไม้ขาวเนาะพี่น้องไม้ขาวหลังคาเนาะเนาะกะสิประมาณนี้เนาะเฮือนของนางหยัดพี่น้องสร้าง3คนเนาะพี่น้องนี่สร้างนี่ก็เป็นสร้างขาประจําเฮาเนาะพี่น้องก็เป็นคนฮู้จักกันเนาะพี่น้องเป็นคนฮู้จักฮักแท้งนั่นแหละไปใส่ก็เอาเขาเจ้านี่ไปเฮ็ดเนาะเพราะว่าก็หาเวียกหางานให้เขาเจ้านําเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็จ่ายค่าแท้งตามปกติเท่าที่ว่าอยู่บ้านเฮามักจ้างกันนั่นแหละนะนี่ผู้อยู่ทั้งลุมก็สิเป็นผู้ตัดไม้ตัดนั่นส่วนผู้อยู่ทั้งเทิงก็สิเป็นผู้ประกอบเนาะพี่น้องเนาะแบ่งเวียกแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนนะกะสิประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะสำหรับเพื่อนนี่เริ่มเป็นหูเป็นหางแล้วนะท่านผู้ชมตัวนี้ก็คือเป็นลังคาเนาะข้าพเจ้ากะดันดนขึ้นมาท้ายให้กับท่านผู้ชมได้เบิ่งเนาะนี่นะทางนี้นี่ยังบ่ทันได้ใส่ข้าวแต่ว่าทางนั้นนี่ใส่เรียบร้อยแล้วพี่น้องนี่นะแล้วก็ตอนนี้เป็นทางเฮือนครัวพี่น้องอู้สูงนะพี่น้องขาสั้นพี่น้องนี่เนาะสูงเติบพี่น้องนี่เนาะตอนนี้ก็คือเป็นหลังคาเฮือนครัวต่อจากเฮือนใหญ่ลงไปนะพี่น้องแล้วก็ขึ้นมาทางนี้ทางนี้ก็คือเป็นหลังคาเฮือนใหญ่นี่เนาะกำลังแปลงแปลงนั่นเรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็ตอนนี้คือกำลังตอกไม้ขาวเนาะพี่น้องเนาะก็คาดว่ามื้อนี้ก็น่าจะสำเร็จสำหรับโตเฮือนใหญ่นี่สำหรับไม้ตัวนี้เนาะมื้ออื่นตอนแรงก็น่าจะได้มุ้งตอนเช้านี่บ่แน่ใจว่าสิได้มุ้งหรือบ่ได้มุ้งเนาะพี่น้องเนาะนี่อยู่ทั้งเราเลี้ยวไปทางใดก็มีแต่ธรรมชาตินะพี่น้องงาม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 เนาะนี่เลี้ยวลายก็เลี้ยวบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะนะท่านผู้ชมตอกเล็กไม้ตัวนี้แข็งแข็งนะพี่น้องไปรุ่นน้ำกันมันสิขดหรือบ่ขดก็ดันได้สร้างนะพี่น้องนะไม่ต้องพูดนะโอ้บ่ขดนะพี่น้องนะตัวนี้นี่ไม้ตัวนี้เป็นไม้เหลืองนะพี่น้องนี่ไม้ตัวนี้นี่แข็งแข็งพี่น้องตอกเล็กนี่โอ้โถขดไปลายโตเนาะนี่สนใช่ไหมอยู่นี่ก็หักไปแล้วโตนึงเพิ่นตอกเล็มที่สองใช่จังได๋นะพี่น้องเนาะความดีโอ้โถนี่ไก่ซิดกับนายสร้างขนาดพี่น้องนี่ใหญ่เพียงอาจจะทั้งนั้นเพียงยาวจิมุกกระเบื้องมันบ่งามนะกะสิประมาณนี้เนาะสำหรับหลังคาเลอะแหละอําเลอะแหละนะท่านผู้ชมตัวนี้ก็คือเป็นไม้คางเนาะก็เริ่มไซส์ได้แล้วประมาณ4อัน5อัน6อันนี่แหละเนาะทั้งพุ่นก็มีอีก2อันติดกับเสาหั่นเนาะแต่ว่าอันที่ไซส์แท้ๆก็มีอยู่ซ้ํานี่เนาะพี่น้องเนาะนี่เนาะไม้บ่อยากงามเท่าปานใดเนาะพี่น้องนี่ก็จดเล็กจดมันยังเฮียบห้อยเนาะนี่นี่โอเคนะท่านผู้ชมก็ถือว่าก้าวหน้าไปหลายแล้วเนาะสำหรับการแปลงเฮือนของเฮาก็คือหลังคาก็ไกลๆสิแล้วแล้วมืออื่นนี่ก็น่าจะได้มุงเนาะแล้วก็ทั้งพื้นนี่ก็ได้ใส่ไม้คางได้แล้วเล็กๆหน่อยๆเนาะก็ถือว่าได้หลายเติบพี่น้องประมาณมืออื่นนี่น่าจะได้มุงเนาะก็เป็นอะไรก็สิพยายามมาอัปเดตให้ตึมแต่ว่าตอนนี้นี่เฮาเอาเกิบหันไปมอบให้กับทางนางงัดเพิ่นก่อนเนาะเอาไปมอบให้กับลูกเพิ่นก่อนเนาะพี่น้องเพราะว่าลูกเพิ่นหันบ่มีเกิบแล้วก็มื้อวานบ่แม่นมื้อวานนี่เนาะวันซืนที่เฮามาสร้างเฮือนหลังนี้แหละแล้วก็เพิ่นพาลูกเพิ่นมาอนามัยแถวนั้นก็ลูกเพิ่นเย็บน้ําเนาะมื้อนี้ก็เลยว่าซื้อเกิบมาให้เพิ่นพี่น้อง
โอเคนะท่านผู้ชมตอนนี้เฮากลับมาฮอดที่เฮือนของนางหยัดเป็นเทียบห้อยแล้วแต่ว่านางหยัดเพิ่นบ่ได้อยู่เนาะเพิ่นไปไห้ยังบ่ทันได้มาว่าตอนนี้ก็กําลัง 4:00-5:00 นี่แหละนางหยัดเพิ่นยังบ่ทันมาฮอดเฮือนเนาะพี่น้องแต่ว่ามีเป็นหลานของนางหยัดเนาะเพิ่นอยู่นี่เพิ่นเอาลูกให้นางหยัดอยู่เฮือนนี่แหละเฮาก็สิฝากเพิ่นไว้ให้นางหยัดเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเฮาเข้าไปเบิ่งนํากันเนาะพี่น้องนี่เนาะสมัยเลิกอันนี้คือหลานของนางหยัดโอ้เนาะลูกเพิ่นตื่นเนาะพี่น้องเนาะอ้าวเอาเกิบมาให้อันลูกนางหยัด2คนล่ะเอาใส่ให้เลยเอาใส่ให้เลยนะลูกเพิ่นอยู่นะพี่น้องเนาะแต่ว่าแม่เพิ่นหันบ่อยู่แม่กับผู้ใหญ่หันไปให้อ๋อตายามตายามตายามเพิ่นย่านนะพี่น้องตกใจวะโรบ่ต้องให้บ่ต้องให้ใช้หูปิยามโอ้น่าทางผู้ชมลูกเพิ่นเพิ่นตื่นแล้วก็ให้นะพี่น้องนะใช้ได้บ่ลองใช้บ่โอ้ตายามตายามนี่นี่นี่เก็บไม้เก็บไม้สึกเก็บงอฮ่าโอ้ใหญ่ป้าไว้ป้าไว้ตอนเพิ่นใหญ่ก็ค่อยให้เพิ่นใช้นะสิประมาณนั้นแหละนะท่านผู้ชมนั่งหยัดเพิ่นบ่อยู่แล้วก็ลูกน้อยเพิ่นก็ย่านกล่องหรือว่าแนวใดก็บ่ฮู้แหละหายเนาะพี่น้องเนาะโอเคเนาะพี่น้องเนาะก็สําหรับคลิปนี้ก็สิประมาณนั้นนะเฮาว่าสิเอาเกิบมาให้นั่งหยัดเพิ่นนั่นแหละแต่ว่านั่งหยัดเพิ่นบ่อยู่ก็เลยว่าฝากไว้กับหลานสาวเพิ่นนี่เพราะหลานสาวเพิ่นเป็นคนเอาลูกให้กับนั่งหยัดเนาะส่วนนั่งหยัดเพิ่นคือไปให้เพิ่นล่ะทุกมื้อเลยเนาะพี่น้องเนาะก็เฮามาสร้างเฮือนนี่ก็หลายๆคนอธิษฐานหานะว่านั่งหยัดไปใส่ก็เพิ่นไปให้นะพี่น้องเฮาก็บ่อยากให้เพิ่นคาดเวียคาดการมาอยู่นําเฮามาเฝ้าเฮาซั่นน่ะเนาะก็สิประมาณนั้นแหละพี่น้องก็บ่ฮู้ว่ามื้อนี้เพิ่นสิเอาเมียงมาตอนในสร้างอีกบ่เนาะก็บ่ฮู้คือกันเนาะก็สําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอโจ๊กขอลาเพียงเท่านี้เนาะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปส่วนว่าจะเป็นคลิปใดนั่นก็ฝากติดตามให้กำลังใจกันคือเก่าสำหรับคลิปนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสบายดี